สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำอวยพรวันเกิดยิ่งลักษณ์เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางสาวยิ่งลักษณ์อายุครบ53ปีซึ่งล่าสุดนางสาวยิ่งลักษณ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าเป็นอีกปีนึงที่ขอส่งความขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรในวันเกิดปีนี้ที่ส่งผ่านมาจากหลายช่องทางมาให้บางท่านก็นัดกันเป่าเค้กวันเกิดและส่งคำอวยพรเป็นวิดีโอมาให้แม้ว่าปีนี้สถานการณ์จะทำให้วิถีชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่เรียกว่า New Normal ทุกคนต้องปรับตัวสู่มาตรฐานแบบใหม่แต่สำหรับตัวเองไม่ว่าจะความหมายใดทุกท่านยังคงอยู่ในใจเสมอซึ่งล่าสุดพิธีกรคนดังอย่างมดดำคชาภาตันเจริญได้โพสต์รูปคู่อดีตนายกปูยิ่งลักษณ์ลงใน IG ส่วนตัวพร้อมข้อความว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้นายกปูมีความสุขกายสุขใจนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกปกปักรักษาคุ้มครองนายกปูค่ะและที่สำคัญขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะจากนั้นก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นจำนวนมากขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ